้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคร์คีฟฟ็อกซ์กรวยไม้แก้วสนธิแปลนะคะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะคุณฟังสามารถที่จะไปติดตามหาอ่านได้นะคะตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนนะคะคนเขียนได้เป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสค้นคว้าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็ร้อยเรียงโดยใช้จินตนาการประสานเพิ่มเติมประวัติศาสตร์ไม่ใช่ข้อมูลที่สำเร็จรูปนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนุกค่ะหวังว่านวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยาน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณสนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการจุดประกายที่จะทำให้หลายคนหันมาสนใจประวัติศาสตร์นวนิยายนั้นมีทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จากเอกสารแล้วก็มีทั้งในส่วนที่ผู้เขียนต้องใช้จินตนาการตรงนี้แหละค่ะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้น่าสนใจว่าตรงไหนคือจินตนาการหรือว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงวันนี้เป็นตอนที่18นะคะแล้วก็กำลังสนุกทีเดียวค่ะเพราะว่าจอร์จไวท์กับแมรี่ภรรยาเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วแล้วก็ได้รับรู้ว่าคอนสแตนตินอดีตลูกเรือที่เขาเคยช่วยเอาไว้ได้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลและมีอำนาจในกรุงศรีอยุธยาเขาได้เจอกับโทมัสอีเวสซึ่งเป็นเกย์ที่แอบหลงรักคอนสแตนตินแล้วก็อิชาริสยาอันโตเนียเมนเดสแล้วก็ผู้หญิงทั้งหลายโทมัสอีเวสบอกกับจอร์จว่าแมรี่เนี่ยพยายามที่จะพูดคุยกับโทมัสอีเวสแล้วก็อยากรู้ว่าทำไมโทมัสอีเวสถึงบอกว่าบัลลังก์ของอันโตเนียเมนเดสกำลังจะสะเทือนโทมัสอีเวสไม่ชอบเมนเดสอยู่แล้วนะคะแต่ทำไมถึงพูดเช่นนั้นเรามาติดตามเหตุผลหรือว่าความคิดของโทมัสอีเวสกันนะคะว่าทำไมเขาถึงได้มองว่าบัลลังก์ของอันโตเนียเมนเดสกำลังจะได้รับความกระทบกระเทือนกับฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่18ค่ะโทมัสอีเวสหันไปคุยกับจอร์จว่าเขายังไม่เคยพูดกับคุณถึงผู้หญิงที่ชื่อคาโตน่าหรอกหรือเขาหมกตัวอยู่กับหลอนตลอดเวลารวมทั้งในยามค่ำคืนหลอนเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เป็นสิ่งสร้างสรรค์คำนี้เป็นคำที่คนใช้เรียกเด็กกำพร้าที่ครอบครัวชาวคริสรับไปเลี้ยงดูแม่บุญธรรมของคาโตน่าเป็นแม่ม่ายชาวสเปนฉันรู้จักสามีแกดีแกมาอยู่ที่อยุธยาเพื่อดำเนินกิจการต่อจากสามีเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็อยากจะหาสามีดีๆให้กับลูกสาวเพราะว่าที่มะนิลาหาทำยายากมีแต่พวกผู้ดีสเปนหัวสูงหรือลูกจ้างตัวเล็กๆฉันรีบกระซิบให้หล่อนฟังว่าอันโตเนียไม่ได้แต่งงานในโบสถ์แล้วคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรโทมัสจอร์จถามโทมัสอีเวสด้วยความรู้สึกสะอิดสะเอียนว่าอีเวสจะไปยุยงให้สามีภรรยาเขามีปัญหาทำไมจริงอยู่ฉันก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่แต่ถ้าถึงขนาดที่จะต้องทำลายกันแบบนี้แล้วก็คอนสแตนตินควรใช้ชีวิตอย่างมีค่ามากกว่านี้คุณอย่าคิดนะว่าในเมื่อฉันช่วยให้เขาก้าวมาถึงจุดนี้แล้วจะยอมให้เขาละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมดเขาต้องควบคุมสติเสมอเพื่อเผชิญกับเล่กลในราชสำนักอันโตเนียจะทำให้เขาเสียหล่อนเป็นชนชั้นกลางที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ลากมากดี
อีกหน่อยจะทำให้คอนสแตนตินพรอยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายไปด้วยเพื่อนของคุณจะต้องมีผู้หญิงที่เชี่ยวชาญเล่ห์เหลี่ยมและมีความทะเยอทะยานเท่ากับเขาแล้วคุณคิดว่าแม่สาวคาโตนาคนนี้นะจะเป็นหล่อนหรือว่าใครก็ได้ที่สำคัญหล่อนต้องช่วยคลายอุ้งเล็บของยายเมนเดสเป็นใช้ได้แล้วอีแวสก็หันหลังเดินจากไปแมรี่มองหน้าจอร์ดงงไปกับความเกลียดชังที่มากมายถึงเพียงนั้นคอนสแตนตินเดินกลับมาความหงุดหงิดเมื่อหัวค่ำหายไปเขาโอบไหล่แมรี่อย่างเป็นกันเองสนุกไหมแมรี่คุณคิดว่าจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขได้ไหมล่ะเพราะฉันเกรงว่าคงจะปล่อยพวกคุณไปไม่ได้ซะแล้วคุณก็รู้ว่าฉันขาดสามีคุณไม่ได้เวลาแสดงความหยาบคายในสังคมขึ้นมาในดูพออกพอใจขึ้นมาชนะใช่นายนึกไม่ถึงหรอกจอร์ดว่าฉันยินดีขนาดไหนกับข่าวที่เพิ่งได้ฟังมานายจะได้รู้เรื่องพรุ่งนี้หลังเวลาออกว่าราชการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินหันกลับไปเข้ากลุ่มชาวอังกฤษจอร์ดได้ยินเขาแสดงความชื่นชมอย่างออกนอกหน้ากับเสื้อผ้าต่วนสีชมพูของมิสซิสสเตรนจ์โดยไม่ละสายตาไปจากหน้าอกของหล่อนหญิงสาวหน้าแดงกำส่วนสามีของหล่อนก็โกรธจนสะอึกเยลสามีของผู้หญิงที่ถูกฟอนคอนจ้องหน้าอกเตือนว่าระวังตัวไว้ฟอนคอนคุณคิดว่าจะทำอะไรก็ได้แต่เจ้านายของคุณเป็นคนประเภทลมเพลมพัดพระครังยังไม่ยอมเสียอำนาจแล้วคุณจะเป็นอย่างไรอย่าทำให้พันธมิตรของคุณต้องแปรพรรคเลยในขณะที่คอนสแตนตินบอกว่าคุณคิดว่าชาวอังกฤษเป็นพันธมิตรของฉันอย่างนั้นหรอช่างไม่รู้สำนึกเอาซะเลยสำหรับพระครังฉันจะจัดการเองคอนสแตนตินตอบอย่างจองหองแล้วก็เดินไปส่งเขาถึงหัวบันไดราตรีสวัสดิ์ท่านทั้งหลายขอบคุณที่มาร่วมงานในวันนี้วันรุ่งขึ้นการออกว่าราชการเป็นไปตามปกติออกยาวางเรียกขุนนางเข้าไปทีละคนทีละคนโดยมีคอนสแตนตินหมอบรออยู่ใต้สีหบัญชรที่ประทับเขานึกทบทวนถึงยุทธวิธีที่จะใช้จนกระทั่งถึงคิวของเขาออกยาวางถามเขาว่าเขาได้เตรียมเสนอการสร้างป้อมปราการตามพระราชบัญชาแล้วหรือไม่และจะตอบข้อคัดค้านของเจ้าพระยาพระครังโกษาธิบดีว่าอย่างไรคอนสแตนตินกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงเพราะแน่ใจว่าจะไม่ทรงถือโทษหากเขาไม่ปฏิบัติตามระเบียบพิธีข้าพระพุทธเจ้าได้คำตอบมาครบถ้วนแล้วแต่ใคร่ขอพระราชทานพระกรุณากราบบังคมทูลเป็นการส่วนพระองค์เจ้าพระยาโกษาธิบดีแย้งทันทีว่าขอพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารทั้งหลายได้ฟังความเห็นของท่านข้าหลวงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อจะได้ไว้ใช้พิจารณาเพราะชายต่างชาติผู้มีคุณค่ายิ่งคนนี้อาจจะไม่เข้าใจถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเช่นเดียวกับพวกเราคอนสแตนตินยิ้มนี่เป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาแกล้งทำเป็นลังเลก่อนจะเริ่มพูดรอให้ในห้องเงียบกริบมีแต่เสียงธูปไหม้แล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเศร้าใจเสียใจเป็นล้นพ้นที่จะต้องเรียนให้บรรดาข้าราชบริพารในที่นี้ได้ทราบว่าการที่เจ้าพระยาพระครังคัดค้านการสร้างป้อมปราการเพื่อปกป้องเมืองสำคัญสำคัญของราชอาณาจักรนั้นเป็นเพราะท่านได้รับเงินจากไพร่หลวงเป็นจำนวน50แท่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีหน้าเผือดลงไม่มีใครในที่นั้นที่ประหลาดใจในความโลภของพระครังแต่แปลกใจที่ฝรั่งคนนี้กล้าเอามาประจานเจ้าพระยาโกษาธิบดียอมขายความมั่นคงของชาติเพื่อเงิน50แท่ง
นับว่าชีวิตของเรามีราคาถูกมากรวมทั้งชีวิตชาวไร่ชาวนาที่ปลูกข้าวแล้วต้องนั่งดูพวกพม่าเผาทิ้งพวกเขมรรุกรานแม้กระทั่งละโวใช่แล้วเจ้าพระยาพระครังโกษาธิบดีได้ขายสันติภาพเป็นมูลค่าเงิน50แท่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนิ่งเหล่าข้าราชบริพารพากันตกตะลึงในขณะที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีฟุบหมอบกับพื้นทูลเสียงอู้อี้ผ่านพรมว่าไม่จริงแล้วก็กล่าวหาว่าคอนสแตนตินโกหกแต่คอนสแตนตินดึงม้วนกระดาษที่สายสืบของเขานำมาให้โดยบอกว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชวินิจฉัยได้จากบัญชีรายชื่อไพร่หลวงซึ่งรวบรวมเงินมาให้พระคลังมีทั้งพ่อค้าและช่างฝีมือนี่เป็นตราประทับของท่านเจ้าพระยาใช่หรือไม่เขายื่นม้วนกระดาษให้ออกยาวังออกยาวังเมื่อตรวจดูแล้วก็เห็นว่าเป็นตราของพระคลังจริงๆท่านได้เอกสารนี้มาจากที่ใดไม่สำคัญดอกที่สำคัญคือทำเพื่อรักษาความมั่นคงของแผ่นดินและเพื่อเป็นการสนองพระบรมราชโองการทุกคนเงียบรอดูปฏิกิริยาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายพระเนตรของพระองค์ขณะนี้จับจ้องอยู่ที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งนั่งตัวสั่นงันงกสองมือพนมเหนือศีรษะแผ่นหลังสั่นกระตุกราวสะอึกสะอื้นสมเด็จพระนารายณ์ผงกพระพักอย่างลังเลพระทัยแล้วทรงกระซิบสั่งมหาดเล็กที่อยู่หลังพระวิสูตรทันใดนั้นก็มีพวกทาสโผล่เข้ามาในท้องพระโรงครานโยงๆเข้ามาจนถึงตัวเสนาบดีซึ่งนั่งหมอบอยู่แล้วกระชากแขนลากออกไปทั้งที่กำลังครวญครางร้องขอพระกรุณาเหล่าขุนนางแตกกระเจิงหีบหมากกริ้งกระจายมีเสียงพึมพำอย่างตกอกตกใจแล้วก็เงียบลงทันใดสมเด็จพระนารายณ์ทรงโน้มพระองค์กระซิบสั่งออกยาวังเบาๆไม่มีผู้ใดในท้องพระโรงได้ยินออกยาวังเป็นผู้ประกาศว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเห็นแก่ความผูกพันแต่เก่าก่อนเมื่อครั้งทรงดื่มกสีราร่วมกับโกษาธิบดีกสีราก็คือนมนะคะและด้วยเหตุที่โกษาธิบดีเคยรบชนะข้าศึกเมื่อ10ปีก่อนจึงทรงไว้ชีวิตและด้วยพระกรุณาอันหาที่เปรียบมิได้มีรับสั่งให้ลงโทษโบยแก่ผู้ทรยศเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวสำคัญกว่าประเทศชาติทุกคนสังเกตว่าออกยาวังเรียกโกษาธิบดีเฉยๆแต่ยศเจ้าพระยาถูกตัดออกไปจากนั้นม่านก็ถูกรูดปิดลงมีเพียงเสียงสวบสาบของพนุ่งเมื่อขุนนางขยับตัวลุกขึ้นยืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่มองหน้ากันมีแต่คอนสแตนตินที่ยืนยิ้มน้อยๆแล้วก็หันไปมองคนอื่นๆราวกับจะบอกว่านี่เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนที่พยายามใช้ฉันแก้ลำแขกมัวและต้องการใช้ฉันสังเวยความทะเยอทะยานของตนแล้วก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนแก่พวกขุนนางอื่นๆเขาเดินออกไปเราขุนนางต่างหลีกทางให้ณบริเวณลานหลวงหลวงสรศักดิ์เดินเข้ามาใกล้แสดงความยินดีกับคอนสแตนตินท่านข้าหลวงข้าขอแสดงความยินดีด้วยยากนักที่จะหาคนที่ไม่หวั่นไหวกับคำว่ากตัญญูคอนสแตนตินก้มศีรษะให้ไม่ตอบมองใบหน้าที่ฉายแววเกลียดชังของโอรสในสมเด็จพระนารายณ์แล้วเอ่ยถามว่า
ท่านมีหน้าที่ดูแลช้างตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ยังเล็กใช่หรือไม่หลวงสรศักดิ์พยักหน้ารับทั้งที่ไม่เข้าใจถ้าเช่นนั้นการอยู่กับช้างน่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ท่านเคยบอกเมอร์ซิเออร์แวงซองว่าช้างนั้นเหมือนมนุษย์มันจดจำการถูกเหยียบย่ำได้นานกว่าความเมตตาสวัสดีอองเหนือรออยู่ที่ระเบียงบ้านเหมือนกับรอมาตั้งแต่เช้าตรู่เธอดูกระวนกระวายใจอยากพบเขาเธอรีบก้มตัวลงกราบใต้เท้าต้องการชาบ้างไหมเจ้าคะกำลังร้อนทีเดียวจอร์จยืนอยู่ด้านหลังหัวเราะลั่นนายรู้ไหมทำไมการน้ำชาถึงยังร้อนเพราะว่าอองเหนือเตรียมการน้ำชาตั้งแต่ตื่นนอนหวังว่าจะได้ปรนิบัตินายด้วยตัวเองการเข้าเฝ้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนายชนะไหมติดตามเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาได้หลังจากนี้นะคะชีวิตหลังจากนี้ของคอนสแตนตินที่ขยับสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินตอบจอร์จว่าชนะสิชัยชนะอันเด็ดขาดมักทำให้เรารู้สึกไม่สาแก่ใจเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังคร่าวๆแล้วก็บอกว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีจะถูกลงหวายถูกจับโยงแขนแล้วก็ใช้เส้นหวายพันด้วยเชือกโบยจนหลังแตกเวอะหวะแต่นี่ถือว่าเป็นพระกรุณาสูงยิ่งแล้วที่ไม่โดนลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตคอนสแตนตินบอกกับจอร์จว่าจริงๆแล้วเขาอยากจะให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีถูกประหารมากกว่าเพื่อที่ว่าครอบครัวจะได้ถูกเนรเทศตอนนี้เขาคงแค้นฉันแต่ที่น่าเสียดายก็คือท่านปานน้องชายของเจ้าพระยาโกษาธิบดีซึ่งเป็นขุนนางที่มีอัธยาศัยและภูมิปัญญาสูงฉันเสียใจที่เราจะไม่ได้เป็นมิตรกันอีกต่อไปฉันไม่เข้าใจเลยคอนสแตนตินนายได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนี่เวลานี้นายเป็นที่ไว้วางพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งราชสำนักก็เกรงกลัวนายแล้วนายยังอยากให้มีคนนิยมอีกด้วยหรือคอนสแตนตินไม่ตอบมองดูองเหนือที่ยกถาดเข้ามานายพูดถูกคนเราไม่อาจจะเป็นที่เกรงกลัวและเป็นที่ชื่นชอบในเวลาเดียวกันขอบใจแม่หนูออกไปได้แล้วแต่อองเหนือยังคงดื้อดึงนั่งคุกเข่าที่ปลายเท้าของเขาใต้เท้าเจ้าคะเมื่อเช้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผู้หญิงหรือหน้าตาเป็นอย่างไรอองเหนือเงยหน้ามองเขาแววตาเอาจริงเอาจังผู้หญิงสาวหล่อนบอกว่าเป็นเมียใต้เท้าเป็นลูกครึ่งหล่อนบอกว่าหล่อนมีอำนาจในการสั่งงานท่าที่นี่เพียงผู้เดียวแล้วก็บอกว่าข้าต้องไปรับใช้คุณแมรี่ไม่ใช่รับใช้ใต้เท้าอย่ากลัวไปเลยเธอยังอยู่รับใช้ฉันได้เมื่ออองเหนือออกไปคอนสแตนตินบอกกับจอร์จว่าเห็นไหมว่าชีวิตของฉันเป็นยังไงเวลาที่ฉันไม่ระงับข้อพิพาทที่จะเป็นภัยต่อสยามฉันก็ต้องมาเป็นกรรมการห้ามผู้หญิงขี้หึงไปปราบคาโตนาดีกว่าคาโตนาคนดังผู้หญิงลูกครึ่งน่ะหรือโทมัสคงบอกนายละสิเขาคุยกับทุกคนเขาภูมิใจที่ทำให้ฉันเบื่ออันโตเนียได้ยังกับว่าฉันเพิ่งเริ่มเบื่อแต่ถึงเขาจะพูดยังไงเขาก็รู้ดีว่าฉันจะไม่แต่งงานกับคาโตนาหรือว่าใครอื่นแต่ตราบใดที่หล่อนยังเชื่ออยู่เอาล่ะฉันจะไปบอกหล่อนไม่ให้มาที่นี่อีกตราบใดที่นายกับแมรี่ยังอยู่เขาชักสีหน้าแต่ดูคล้ายกำลังยิ้มแม่นี่เป็นนางมารเขาหายลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ไม่โผล่ออกมาอีกเลยตลอดเช้าจากนั้นในเดือนมิถุนายนปีคริสต์ศักราช1682มีจดหมายถึงผู้อำนวยการสถานีการค้าบริษัทฮอลันดาแห่งปัตตาเวียมีใจความว่าเรียนเสนอ
สถานการณ์ในกรุงศรีอยุธยากำลังสับสนตั้งแต่เจ้าวายร้ายฟอนคอนเดินทางไปเขมรมีข่าวลือมาจากในวังยากจะแยกแยะได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ดูเหมือนว่าความพยายามที่จะให้ร้ายเขาลับหลังไม่ประสบผลสำเร็จหลังจากที่เจ้าพระยาโกษาธิบดีถูกถอดออกจากตำแหน่งดังที่กระผมได้เรียนไว้ในหนังสือฉบับก่อนออกยาวังได้รับแต่งตั้งเป็นบาคลองคนใหม่เขาเคยเป็นแม่ทัพเรือสายสืบของกระผมแจ้งว่าเขาถูกปลดหลังจากที่พยายามป้ายสีชาวกรีกตามคำยุยงของกระผมและมิตรสหายในราชสำนักโชคร้ายที่เขาใช้วิธีง่ายเกินไปเจ้าอสรพิษกรีกครอบงำพระเจ้าอยู่หัวจนไม่ทรงเชื่อว่าเขาทุจริตได้เวลานี้ราชสำนักขาดอัครมหาเสนาบดีซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่พวกเราดังจะอธิบายต่อไปนี้กระผมที่ผูกมิตรกับพระเพทราชาจางวางกรมช้างตามที่ได้รับคำสั่งมาพระเพทราชาผู้นี้กำลังพยายามขอรับตำแหน่งแทนออกยาวังเกี่ยวกับเรื่องนี้กระผมขอความกรุณาใต้เท้าชดเชยเงินสำหรับของกำนันสูงค่าที่กระผมมอบให้เขาเพื่อส่งเสริมอิทธิพลของบริษัทกระผมหวังว่าในไม่ช้านี้พระเพทราชาจะได้รับแต่งตั้งก่อนที่ฟอนคอนจะกลับมาและจะเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าในโอกาสต่อไปกระผมได้ส่งหนังสือมากับสินค้าในช่วงก่อนฤดูฝนสำหรับกำนันต่อท่านผู้อำนวยการบริษัทที่อัมสเตอร์ดัมขอให้ท่านช่วยระมัดระวังในการส่งต่อจากชวาไปยังยุโรปด้วยขอแสดงความเคารพอย่างสูงเคสภายหลังจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีถูกโค่นอำนาจคอนสแตนตินได้ทูลเสนอให้ทรงแต่งตั้งแม่ทัพเรือสยามแห่งปัตตานีขึ้นเป็นพระคลังแทนเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนโง่และไม่มีพรรคพวกในวังเดิมทีชายผู้นี้มีความทะเยอทะยานเพียงแค่ทำให้นางทาสตั้งท้องและได้ดูแลที่ดินผืนใหญ่ในภาคใต้โดยไม่ใส่ใจเรื่องการทหารแต่หลังจากได้ตำแหน่งพระคลังเขากลับเริ่มกีดกันชาวฝรั่งจากกิจการบ้านเมืองครั้นคอนสแตนตินไปเขมรทหารของพระคลังได้สร้างหลักฐานปลอมแสดงความทรยศทำหนังสือลงนามคอนสแตนตินส่งถึงกษัตริย์แห่งหงสาวดีเสนอมอบแผนผังป้อมปราการของเมืองพิษณุโลกจดหมายนั้นเขียนด้วยสำนวนหยาบกร้านทั้งไม่ได้พยายามปลอมลายมือเมื่อพระคลังคนใหม่นำขึ้นทูลเกล้าถวายด้วยความภาคภูมิใจสมเด็จพระนารายณ์ต้องทรงพระสวนเมื่อทอดพระเนตรแล้วก็ทรงกริ้วยิ่งนักออกยาวังประสบชะตากรรมเดียวกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีถูกไล่กลับไปดูไร่นาของตนส่วนทหารของเขาก็ถูกตัดหัวนับแต่นี้ไปอำนาจของคอนสแตนตินจะไม่มีขอบเขตจอร์จพูดกับอีแวสไม่มีขอบเขตคุณพูดเกินไปแล้วเขายังไม่ได้เป็นพระครังและตั้งแต่เข้าไปเขมรกลับมีการขยายขุมกำลังในราชสำนักต่อต้านเขาความพยายามของออกยาวังไม่เป็นผลแต่ไม่แน่ว่าคราวหน้าอาจจะสำเร็จสายสืบในวังบอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดที่จะฟังคนนินทาว่าร้ายคอนสแตนตินแม้แต่หลวงสรศักดิ์ยังเคยถูกลงกระบองเพราะกล้าพูดพร่อยดูสิส่งเข้าข้างคอนสแตนตินมากกว่าพระโอรสซะอีกแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมถึงโปรดให้คอนสแตนตินนำคณะทูตไปยังราชสำนักเขมรระหว่างไปแสวงบุญที่นครวัดอะไรก็ไม่รู้นครธมน่ะจอร์ดแล้วที่พูดกันว่าไปแสวงบุญความจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนตกใจอีเวสบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเขมร
ประทับอยู่เทวสถานแห่งนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์โดยชอบธรรมในขณะที่พระอนุชาได้รับการสนับสนุนจากยวนคอนสแตนตินเดินทางไปทวงเครื่องราชบรรณาการเขมรซึ่งมักจะส่งช้าอยู่เสมอจนดูเหมือนละเลยเมืองนี้ประสบวิกฤตการณ์ค่อนข้างร้ายแรงพวกยวนและอาณาจักรจำปาจ้องจะยึดเอาเขมรเป็นประเทศราชนครธมเป็นฉนวนป้องกันตามธรรมชาติของสยามถ้าเสียไปพรมแดนตะวันออกจะตกอยู่ในอันตรายไม่เช่นนั้นสยามจะส่งกองทัพไปเฝ้าชายแดนหรือพวกเขมรยอมถวายเครื่องราชบรรณาการสยามจะส่งกองทัพไปช่วยรบหากคอนสแตนตินกลับมาพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการคือทองอัญมณีและข้าวตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดไว้ก็นับเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขาแล้วก็จะทำให้เขามีฐานะมั่นคงขึ้นแต่หากเขาทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความผิดของฝ่ายเขมรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามีแต่ได้ทั้งนั้นนี่คือการคาดการณ์ของโทมัสอีแวสและเมื่อข่าวการเดินทางกลับจากเขมรของคณะทูตแพร่ไปทั่วอยุธยากองทหารถูกส่งมาล่วงหน้าเพื่อแจ้งข่าวแก่ทางวังว่าขบวนช้างศึกเดินทางช้าเพราะว่าต้องบรรทุกเครื่องราชบรรณาการอันได้แก่ข้าวทองและเพชรพลอยมาด้วยจอร์ดแมรี่และอันโตเนียซึ่งอุ้มเปโดรน้อยในเสื้อผ้าไหมระบายลูกไม้ออกมายืนรอที่หน้าพระบรมมหาราชวังเปโดรอายุเกือบ2ขวบแล้วแมรี่ถามอันโตเนียว่าคุณไม่คิดหรือว่าจะให้พ่อหนูใส่เสื้อผ้าฝ้ายแกอายุเกือบ2ขวบแล้วนะอาจจะอยากเดินอยากวิ่งใส่เสื้อผ้าจีบฟู่ฟ้าแบบนี้เกะกะออกแต่อันโตเนียสายศีรษะพร้อมบอกเหตุผลว่าคนเราต้องหัดสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฐานะพวกเราคงรู้สึกร้อนน้อยลงหากแต่งกายแบบชาวสยามแต่เราทำไม่ได้เมื่อฉันยังเด็กเคยขอให้อินาเซียสวมผ้านุ่งให้จะได้วิ่งเล่นกับพวกทาสแต่แกไม่เคยยอมแกบอกว่าจะทำให้พวกนั้นขาดความเคารพเธอพูดถูกทีเดียวในอังกฤษมีคนปล่อยให้คุณใส่ผ้าคิริ้วแบบชาวบ้านหรือเปล่าล่ะแต่แดดที่นี่มันร้อนนักอย่างน้อยก็ให้แม่นมพาเปโดรกลับไปบ้านก่อนดีกว่าแกยังเล็กนักไม่รู้จักพ่อหรอกดูสิดิ้นใหญ่แล้วแต่อันโตเนียยืนตัวแข็งอยู่ในชุดกำมะหยี่รัดท่อนบนเธอกอดลูกแน่นขึ้นเด็กน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นผมหยิกสีดำเปียกเหงื่อที่ไหลย้อยจากหน้าผากจนถึงแก้มดูเหมือนว่าอันโตเนียต้องการที่จะแสดงตัวว่าเป็นใครและลูกของเธอก็เช่นกันอันโตเนียมองไปทางผู้หญิงคนหนึ่งแมรี่มองตามเป็นสตรีผมดำนางหนึ่งซึ่งยืนอยู่กลางกลุ่มเธอแต่งกายโออาด้วยเสื้อราตรีราวกับอยู่ในราชสำนักอังกฤษชุดสีเหลืองคว้านอกกว้างแล้วก็สวมสร้อยมรกตนี่คือคาโตน่าสาวผู้มีโหนกแก้มสูงตายาวรีหล่อนโบกพัดเล่นหัวเราะเสียงดังชะไม้ตามองอันโตเนียอย่างผู้มีชัยอันโตเนียบอกกับแมรี่ว่าดูสร้อยมรกตนั่นสิที่จริงคนสวมต้องเป็นฉันไม่ใช่มันในขณะที่อันโตเนียยืนตัวตรงมีสง่าตามองไกลออกไปเหนือหมวกระบายผ้าลูกไม้ของลูกชายจอร์ดกระซิบแมรี่ว่าใหญ่นั่นเป็นงูเห่าในชุดผ้าไหมจริงๆนะฉันสงสัยว่าคอนสแตนตินจะทำอะไรหล่อนได้ไม่มีทางเลยในขณะที่แมรี่บอกว่าฉันไม่แน่ใจนักแต่ฉันไม่เห็นว่าจะน่าสงสารว่าแต่ว่าคุณสงสารหรือว่าอิจฉาเขากันแน่จอร์ดจอร์ดหัวเราะเบาๆคุณก็รู้ฉันไม่กล้าล่าเหยื่อแบบนี้หรอกอันโตเนียกอดลูกกระชับขึ้นพรางบอกว่าเสียงช้างเดินมาแล้วดูฝุ่นสิเขามากันแล้วทุกคนกำลังรอคอยขบวนของคอนสแตนตินซึ่งกลับมาจาก
ราชสำนักเขมรการกลับมาครั้งนี้จะมาพร้อมกับความสำเร็จหรือไม่อย่างไรติดตามได้ตอนหน้าฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่19ค่ะผลงานเขียนของแคลร์คีฟฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสกล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ